สวัสดีค่ะทุกคนเพชรนะคะคือคลิปนี้เนี่ยจะไม่ใช่คลิปที่มีคอนเทนต์อะไรนะคะไม่ได้มีเพื่อนคนจีนเพื่อนฝรั่งหรือว่าความรู้อะไรใดๆมาคุยกันในคลิปนี้เนาะคือจะเป็นคลิปที่เพชรอยากจะมาคุยกับ subscribers หรือว่าผู้ติดตามของเพชรโดยตรงเลยนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นกันเนาะว่าตอนนี้ช่องเราก็เดินทางมาถึง 400,000 subscribers แล้วนะคะแต่จะบอกว่าตอนที่ยอดซับมันถึงเลข 400,000 อะเพชรไม่ดีใจเลยค่ะทุกคนมันเป็นความรู้สึกจริงๆนะจะบอกทุกคนว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาในหัวมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องคิดนะคะประจวบเหมาะกับมันได้ 400,000 ซับพอดีก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาอัปเดตเรื่องราวของเพชรเนี่ยให้ทุกคนฟังรวมถึงเล่าถึงที่มาของการเป็นเพชรแซดตั้งแต่จุดแรกมาจนถึงจุดนี้เนี่ยผ่านจุดด้วยกัน4จุดให้ทุกคนที่เป็นผู้ติดตามฟังกันนะคะจุดแรกนี้นะคะเพชรขอเรียกว่าจุดแห่งแพชชั่นค่ะเพชรเชื่อว่าคนที่เป็นยูทูบเบอร์หลายๆคนจุดเริ่มแรกเนี่ยจะต้องมีแพชชั่นแรงกล้าแน่นอนคือเพชรเนี่ยเริ่มทำ YouTube มาตั้งแต่ปี2019นะคะคือช่วงนั้นเนี่ยกำลังเรียนมหาลัยอยู่เรียนอยู่เอกภาษาจีนอักษรจุฬานะคะถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปเนี่ยคอนเทนต์เริ่มต้นก็จะเกี่ยวกับภาษาจีนมาตลอดเนาะเกี่ยวกับจุฬาบ้างเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ล้อมรอบตัวเพชรนะคะถัดมาค่ะตอนนั้นเนี่ยก็จบปี3ขอทุนค่ะได้ทุนของจื่อไปเรียนที่จีน1ปีก็เริ่มเป็นชีวิตของเพชรในรั้วมหาลัยที่จีนนะคะชีวิตที่จีนหลังจากนั้นก็เหมือนเป็นเดสตินีได้เจอกับแหวนนะคะเพื่อนคนจีนเพชรเนี่ยอยากมีเพื่อนคนจีนมาโดยตลอดก่อนหน้านี้ไม่มีเลยแล้วก็โชคชะตานำพาให้เราได้มารู้จักแล้วก็สนิทกันผ่านช่วงโควิดนะคะที่เพชรแบบไปติดอยู่บ้านแหวนตอนนั้นเนาะก็กลายเป็นคอนเทนต์ที่อยู่ที่จีนอยู่เมืองจีนอยู่กับแหวนนะคะพออ่ะครบทุน1ปีและกลับมาไทยก็ยังทำคลิปคุยกับแหวนผ่านจอ2จออยู่ถูกไหมอย่างที่ติดตามกันเนาะก็ทำเรื่อยมาค่ะเป็นคอนเทนต์ที่จะเกี่ยวกับจีนภาษาจีนต่างๆเนาะเพราะว่าเพชรอะมีแพชชั่นกับสิ่งนี้เนาะตอนนั้นเนี่ยเพชรจะบอกว่าเพชรมีความสุขมากทุกคนโดยจากหน้าตอนนั้นคือแบบแฮปปี้มากที่เราแบบสามารถทำทั้งสองอย่างที่เรารักเนี่ยไปด้วยกันได้แล้วพอทำมาถึงจุดนึงที่เริ่มมีรายได้เข้ามาด้วยเราก็เริ่มยิ่งแฮปปี้เข้าไปใหญ่ตอนนั้นเป็นจุดที่แบบโอ้โหแพชชั่นแรงกล้ามากไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนก็พร้อมสู้สุดใจแบบจำได้เลยว่าตอนนั้นน่ะพอกลับจากจีนใช่ไหมคะไปเรียนต่อปี4เป็นปีที่ยากมากสำหรับเพชรที่แบบโอ้โหรายวิชาเรียนที่อักษรมันยากสุดๆไปเลยทุกคนเรียนอะไรอะวิเคราะห์นวนิยายร่วมสมัยของจีนต้องท่องกรจีนต้องทำเฉียวรุ่นเหวินอะเป็นที10ขนาดเล็กอะทุกคนต้องทำงานกลุ่มต้องวิเคราะห์กรอะไรก็ไม่รู้ทุกคนมันยากมากนะตอนนั้นแล้วตอนนั้นก็ทำ YouTube ไปด้วยมันเป็นอะไรที่แบบหัวจะแตกทุกคนใช่ไหมนะตอนนั้นอะมันเป็นจุดที่แพชชั่นแรงกล้ามากอะจนกระทั่งมันทำให้เพชรแบบว่าเสียสมดุลนาฬิกาชีวิตไปเลยอะเพราะว่าตอนนั้นอะเรายังเรียนออนไลน์อยู่ใช่ไหมคะเพชรอะจำได้เลยว่าเพชรตื่น8โมงมาเรียนใช่ไหมเรียนออนไลน์จน4โมงเลิกเรียนพักแป๊บนึงตื่นขึ้นมาทำการบ้านทำงานกลุ่มเคลียร์งานแล้วก็นั่งตัดต่อเองต่อไปเรื่อยๆจนแบบถึงตีสี่ตีห้าแล้วก็ตื่นมา8โมงเรียนใหม่คือแบบวนอย่างเงี้ยจนกลายเป็นนิสัยที่ตัวเองจะต้องเข้านอนตอนตีสี่ตีห้าไปเลยเพราะว่าตอนนั้นต้องตัดต่อทำทุกอย่างคนเดียวมันแพชชั่นไงแกนึกออกปะคือตอนนั้นแบบสู้มากกับทุกอย่างYouTube อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความคิดด้วยว่าฉันจะต้องไม่หลุดเกียรตินิยมอันดับ2ฉันก็สู้จุดสุดชีวิตทั้ง2อย่างจนแบบว่ามันผ่านมาได้ YouTube แบบเติบโตแล้วก็ไม่ได้หลุดเกียรตินิยมอันดับ2ก็รู้สึกฉันเก่งเนาะภูมิใจกับตัวเองในช่วงนั้นมากจนกระทั่งมาถึงจุดที่2ค่ะทุกคนมาถึงจุดที่2นะคะเพชรขอเรียกจุดนี้ว่าจุดวนลูปค่ะหลังจากที่เราทำอะไรสำเร็จได้แล้วอะทุกคนนึกออกปะตั้งให้ได้ผู้ติดตาม 100,000 อะได้แล้วมียอดวิวล้านวิวได้แล้วไม่หลุดเกียรติ2ได้แล้วอะไรเงี้ยพอมันทำถึงเป้าหมายได้สิ่งที่ตามมาก็คือเริ่มหมดไฟค่ะทุกคนเบิร์นเอาท์มันเป็นเรื่องปกติแล้วเนาะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์อะทุกคนเราไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะป้อนโปรแกรมไปแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นตลอดไปเราเป็นมนุษย์เรามีขึ้นลงตลอดถูกไหมเพชรก็เป็นเหมือนกันคือรู้ตัวแหละว่าตัวเองหมดไฟนะ
แต่ก็ไม่ได้หายไปจาก YouTube ไปซะทีเดียวเราก็ยังแบบว่าพยายามอัพคลิปให้ได้ทุกอาทิตย์ทุกวันอังคารแบบที่ตัวเองตั้งใจไว้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะแต่คลิปที่ออกไปอ่ะมันก็ไม่ใช่คลิปที่แบบไอเดียบันเจิดขนาดนั้นไม่ได้ใส่ความพยายามหรือไม่ได้ใส่แพชชั่นความตั้งใจหลายๆอย่างมันไม่เท่ากับตอนแรกในจุดแพชชั่นน่ะทำไปเพราะเป็นหน้าที่นั่นแหละแล้วก็มาถึงจุดที่3ค่ะจุดที่3นี้นะคะเพชรขอเรียกว่าจุดเซฟโซนค่ะ หลังจากที่เพชรมีแพชชั่นแล้วก็เริ่มวนลูปกับตัวเองมา 2-3 ปีเนี่ยเพชรก็เกิดการตั้งคำถามกับตัวเองค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราต้องการอะไรกันแน่ถ้าใครที่ติดตามเพชรมาโดยตลอดเนาะก็จะเห็นว่าในช่องของเพชรอะจะไม่ได้มีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับจีนอย่างเดียวเท่านั้นเนาะจะมีแวะไปหาคอนเทนต์ภาษาอังกฤษบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วอะเพชรเป็นคนที่ชอบเรียนภาษาค่ะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภาษาจีนอย่างเดียวเนาะเพชรชอบภาษาอังกฤษด้วยชอบมากเหมือนกันหรือจะให้ไปเรียนภาษาที่4ที่5เพิ่มเพชรก็รู้สึกว่าเพชรก็จะตื่นเต้นได้เรียนภาษานั้นๆเหมือนกันค่ะแต่ด้วยความที่สิ่งที่แวดล้อมเราและเหตุการณ์ชีวิตอะเนาะอย่างเช่นแบบตอนอยู่มหาลัยก็อยู่เอกจีนได้ทุนไปเรียนที่จีนได้เพื่อนคนจีนอยู่ในสิ่งแวดล้อมสังคมของคนจีนช่วงนั้นอะเราก็เลยอินกับภาษาจีนชอบภาษาจีนชอบวัฒนธรรมจีนมากแล้วก็มีหลายเรื่องมากๆเลยที่อยากจะเล่าออกมาผ่าน YouTube ใช่ไหมคะเราก็ทำมาโดยตลอดเนาะจนหลายๆคนเนี่ยเริ่มจะมีภาพจำของเพชรไปแล้วว่าเพชรเนี่ยเท่ากับจีนคือเพชรเนี่ยรีเลทกับความเป็นจีนไปแล้วซึ่งตรงเนี้ยมันเข้าใจได้แล้วเพชรรู้สึกภูมิใจมากๆเลยที่เพชรกลายเป็นภาพจำในรูปแบบนั้นแต่ก็นั่นแหละค่ะทุกคนจุดเซฟโซนอย่างที่เพชรบอกใช่ไหมว่าเพชรอะไม่ได้ชอบแค่ภาษาจีนอย่างเดียวเพชรชอบภาษาอื่นด้วยอย่างเช่นภาษาอังกฤษพอมันถึงจุดหนึ่งอะทุกคนเพชรก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเพชรอยากจะไป explore สิ่งใหม่ๆอยากจะเปิดประตูอื่นบ้างที่จะไปเห็นวัฒนธรรมใหม่ๆภาษาใหม่ๆนะคะคือจริงๆอะเพชรอะมีความคิดว่าอยากจะไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศที่เป็น Western Culture นะคะที่เป็นวัฒนธรรมของแบบฝรั่งอะไรเงี้ยเป็นความฝันของเพชรอย่างหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าไอ้คำว่าเซฟโซนอ่ะมันมาห้ามเพชรไว้เว้ยคือต้องเล่าอย่างนี้ว่าในการที่เราเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะเรามีรายได้จากการทำ YouTube พวกเนี้ยเรื่องของตัวเลขอ่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญกับอาชีพนี้ค่อนข้างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดวิวengagement เนาะคอมเมนต์ต่างๆที่คนมาคอมเมนต์ในคลิปแต่ละคลิปของเรายอดไลค์อะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างสำคัญกับเรากับยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะแล้วถ้าทุกคนสังเกตเวลาที่เพชรลงคลิปอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับภาษาจีนน่ะอย่างเช่นเป็นคอนเทนต์กับเพื่อนฝรั่งนะคะหรือว่าคอนเทนต์ที่ไปต่างประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่จีนน่ะยอดวิวมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ซึ่งตรงเนี้ยเพชรก็ไม่ได้แปลกใจมากเนาะเพราะว่าเราปูทุกอย่างมาเป็นภาษาจีนตลอดเลยแต่นั่นแหละด้วยความที่ตัวเลขมันไม่เยอะทำให้เพชรอะติดอยู่กับคำว่าเซฟโซนแล้วไม่กล้าออกไปทำตามความฝันหรือสิ่งใหม่ๆที่ตัวเองต้องการมาถึงตรงนี้ทุกคนตามเพชรทันไหมเข้าใจปะพูดใหม่แบบสั้นๆก็ได้ก็คือเราทำภาษาจีนมาตลอดเนาะคนก็ติดตามอยากดูเราในคลิปหรือสิ่งที่เราเล่าเป็นเรื่องของจีนแต่พอวันนึงเนี่ยที่เราเริ่มอยากจะแวกแนวก้าวออกจากคำว่าจีนไปทำอย่างอื่นที่เราสนใจบ้างกลับกลายเป็นว่าผลลัพธ์มันออกมามันไม่เท่ากับจีนอะอย่างจีนอะเราได้ engagement ได้ยอดวิวระดับเนี้ยแต่พอเราทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่จีนเราได้แค่เนี้ยทุกคนด้วยความที่แบบอัลกอริทึมของ YouTube อะเนาะเวลาคนไม่กดเข้ามาดูหรือว่าดูไม่ยาวดูแค่นิดเดียวก็กดออก YouTube มันก็ไม่ suggest คลิปนั้นๆน่ะไปให้คนอื่นๆใช่ไหมคะมันก็ยิ่งทำให้ยอดวิวมันแบบต่ำเตี้ยเร่ดิน ใช่มันก็เหมือนเป็นการตัดกำลังใจเราอย่างหนึ่งด้วยแล้วก็ทำให้เราไม่กล้าที่จะออกจากเซฟโซนนะทุกคนเหมือนเพชรแบบเรารู้นะว่าความฝันของตัวเองอ่ะคือการไปอยู่ต่างประเทศบ้างไปอยู่แบบลอง Western Culture ทำความรู้จักวัฒนธรรมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆโลกใหม่ๆบ้างนะจุดนี้แต่ด้วยความที่เราเป็นยูทูบเบอร์อะทุกคนนึกออกปะถ้าเราก้าวไปจุดเนี้ยมันไปไม่ได้อะเพราะว่าพอตัวเลขไม่เยอะเราไม่มีตังค์กินข้าว เราก็เลยไม่กล้าไปจุดเนี้ยเราก็ยังย่ำอยู่กับที่กับสิ่งที่คนสนใจหลายๆอย่างใช่ปะเพชรก็เลยติดกับดักกับคำว่าเซฟโซนตรงเนี้ย
มาแบบ2ปีอะถ้าทุกคนจำกันได้ใช่ไหมคะเพชรเคยทำคลิปลงไปตั้งแต่ปี2022ต้นปีว่าเพชรจะย้ายประเทศนะทุกคนคือจริงๆเนี่ยแพลนนี้นะคะเพชรก็คิดมาไว้สักพักใหญ่ๆแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะนั่นก็คือเพชรอยากจะไปต่างประเทศค่ะแต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะแต่ว่าในปีนี้แน่นอนเลยนะคะแต่จนตอนนี้มาถึงปี2024แล้วอะเพชรยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยอะหลักๆอะไอจุดที่3จุดเซฟโซนอะมันเป็นจุดที่เพชรกลัวว่าเราจะสูญเสียทุกอย่างที่เราสร้างมาไปทั้งผู้ติดตามที่ติดตามเรามาทั้งคนดูที่เขารอดูคอนเทนต์เกี่ยวกับจีนหรือแม้แต่กลัวที่จะเสียงานต่างๆที่จะเข้ามาที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนที่เราเคยได้รับมามันจะหายไปหมดเลยหรือเปล่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนเวไปตามความฝันของตัวเองบอกตรงๆว่าณช่วงที่ยังอยู่ในจุดที่3อะค่อนข้างคิดหนักกับตัวเองมากๆเลยแต่ก็นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกไปว่ามี4จุดเนาะจุดที่3และไปกันต่อที่จุดที่4จุดที่4นะคะเพชรขอเรียกว่าจุดเราเป็นใครเพชรเนี่ยก็ลุ่มๆดอนๆกับการทำ YouTube มา5ปีค่ะทุกคนจนมาถึงนะตอนนี้นะคะที่เราเข้าสู่2024มาสักพักนึงแล้วเนี่ยเพชรก็กล้าตัดสินใจสักทีค่ะว่าเพชรจะออกจากเซฟโซนของตัวเองค่ะพอเพชรู้สึกว่าเพชรไม่อยากติดกับดักเซฟโซนแล้วทำให้เราอ่ะไม่ได้ใช้ชีวิตตามที่เราฝันหรือเราอยากทำจริงๆเพชรไม่อยากแบบโตไปแล้วหรือแก่ไปแล้วทุกคนแล้วมาเสียใจทีหลังว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นอายุเท่านั้นฉันถึงไม่ทำตามสิ่งที่ฉันอยากทำวะถ้าเกิดตอนนั้นฉันเลือกอีกทางฉันทำแบบที่ฉันอยากทำมันจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยเพชรไม่อยากมารีเกรทที่หลังอะดังนั้นค่ะสิ่งที่เพชรอยากจะบอก subscribers นะคะผู้ติดตามหรือว่าแฟนคลับเขินอะใช้คำนี้ ก็คือภายในปีนี้นะคะเพชรจะเอาตัวเองไปลองใช้ชีวิตไปลองใช้ชีวิตที่ต่างประเทศให้ได้ค่ะทุกคนซึ่งประเทศที่ตัวเองกำลังมองไว้อยู่นะคะก็คือออสเตรเลียค่ะถ้าถามว่าทำไมจะต้องเป็นที่นี่นะคะอาจจะต้องทำคลิปแยกออกมาเป็นอีกคลิปนึงเล่าให้ฟังแบบเต็มๆไปเลยอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าเพชรอะยังไม่ได้ยื่นวีซ่าเลยด้วยซ้ำไม่รู้ว่าวีซ่าจะผ่านหรือเปล่าไหมนะแต่คือแบบอยากมาบอกทุกคนไว้ก่อนอะเพราะว่า1เราจะได้เป็นการแบบมัดมือชกตัวเองเพราะแบบแกพูดไว้แล้วแกจะต้องทำให้ได้แกอย่าติดหล่มเซฟโซนเหมือนเดิมแกจะต้องออกมาให้ได้อันนี้หนึ่งสองก็คือถ้าสมมติว่าเพชรเกิดได้วีซ่าแล้วได้ไปจริงๆแล้วอะเพชรก็อยากให้ทุกคนดูไว้แต่เนิ่นๆเนาะจะได้ไม่แบบเฮ้ยอยู่ดีๆทำไมเพชรทำคอนเทนต์ที่อยู่ออสเตรเลียเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะบอกผู้ที่รักกันเข้ามาดูคลิปเนี้ยได้รู้กันไว้ก่อนนั่นเองนั่นแหละทุกคนคือเพชรอะไม่รู้ว่าถ้าสมมติเพชรไปแล้วใช่ไหมเปลี่ยนเวไปแล้วไปทำคอนเทนต์อยู่ออสเตรเลียแบบถ่ายคลิปกับจิงโจ้ทำคลิปภาษาอังกฤษถ่ายกับหมีโคอาล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าแบบยอดวิวมันจะน้อยลงจากภาษาจีนมากแค่ไหนคนดูจะหายไปเยอะไหมหรือแบบอาจจะไม่มีสปอนเข้ามาเพชรอาจจะต้องแบบไปเริ่มหาลู่ทางทำงานที่นู่นเปลี่ยนสายงานคือไม่รู้เลยว่าผลลัพธ์มันจะออกมาดีหรือไม่ดียังไงแต่เพชรก็รู้สึกว่าถ้าเพชรไม่กล้าตัดสินใจอะผลลัพธ์มันก็จะอยู่แค่แบบเดิมๆถูกไหมแต่ถ้าเพชรกล้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงหรือออกจากเซฟโซนอะไม่รู้ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยมันก็50-50แล้วถามว่าเพชรจะไปตอนช่วงไหนนะคะน่าจะเป็นช่วงหลังกลางปีไปค่ะที่เลือกหลังกลางปีนะทุกคนอันนี้บอกไว้เลยว่าคือแหวนเนี่ยเขาจะรับปริญญาโทตอนเดือน6เพชรก็เลยคิดว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพชรจะต้องไปร่วมงานรับปริญญาของแหวนให้ได้เป็นไงล่ะเพื่อนรักของฉันเวลาฉันยอมเลื่อนสิ่งนี้ออกไปเพื่อที่จะไปรับงานปริญญาเธอเลยนะเธอ นั่นแหละก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นช่วงหลังกลางปีไปค่ะไปงานรับปริญญาแหวนให้ได้ก่อนแล้วทำไมถึงต้องเรียกจุดที่4นี้ว่าจุดเราเป็นใคร คือนั่นแหละทุกคนพอเราเริ่มมีความคิดแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะเปลี่ยนเวเพราะฉะนั้นน่ะในช่วงเวลาตรงเนี้ยก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่เราไปออสเตรเลียจริงๆอะ
เราก็จะต้องคิดแล้วแหละว่าเราจะทำคอนเทนต์ออกมายังไงให้แบบค่อนข้างเบลนไปกับการไปออสเตรเลียได้ไม่ใช่แบบว่าทำภาษาจีนมาตลอดอยู่ดีก็พึบไปอยู่ออสเตรเลียเลยอะไรเงี้ยเออมันก็ต้องคิดใช่ไหมคะว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรดีบวกกับช่วงเนี้ยอย่างที่หลายๆคนรู้เนาะว่ากระแสของช็อตวิดีโออะกระแสคลิปสั้นมาแรงมากไม่ว่าจะเป็น YouTube Shorts IG Reel หรือแม้กระทั่ง TikTok ใช่ปะใครๆก็ลงมาเล่นกันแต่ว่าเพชรอะค่อนข้างลงไปเล่นในคลิปสั้นเนี่ยน้อยมากรู้สึกตัวเองเป็นมือใหม่มากๆเลยทำให้ช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงนี้เนี่ยเราค่อนข้างคิดเยอะว่าเราจะไปยังไงต่อดีในจุดเวลาตรงเนี้ยว่าเราจะเปลี่ยนคอนเทนต์ไปในเวไหนก่อนที่จะไปตรงนี้ดีหรือทำคลิปสั้นเราจะทำคลิปสั้นแนวไหนดีเราเป็นใครวะแกเข้าใจฉันปะคำว่าเราเป็นใครอะมันเหมือนแบบเราล่องลอยอยู่ในอากาศเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรดีอะทุกคนมันเหมือนตอนนี้เพชรอ้างว้างเวิ้งว้างเคว้งคว้างไปหมดเลยถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปที่พาไปตลาดนัดหาคู่ของจีนอะเพชรมีพูดท้ายคลิปใช่ไหมคะว่าเพชรจะไปเริ่มลงมือทำคลิปสั้นมากขึ้นแต่เอาจริงทุกคนพอเพชรอะได้เริ่มลงมือนิดๆแล้วเพชรรู้สึกว่าเพชรทิ้งคลิปยาวบน YouTube แบบนี้ไม่ได้เหมือนกันเพชรรู้สึกว่าเพชรชอบคลิปยาวมากกว่าเพชรน่าจะทิ้งคลิปยาวไปไม่ได้แล้วแหละเพราะฉะนั้นอะเพชรคิดว่าเพชรก็ยังจะทำคลิปยาวต่อไปเรื่อยๆทั้งก่อนที่จะไปออสเตรเลียตรงเนี้ยแล้วก็หลังที่ไปออสเตรเลียเพชรก็รู้สึกว่าเพชรก็ยังอยากจะทำคลิปยาวต่อไปส่วนเรื่องคลิปสั้นเพชรคิดว่าในฐานะของการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์บนโลกออนไลน์อ่ะเพชรก็คงจะต้องเริ่มไปกระโดดเข้าการทำคลิปสั้นบ้างแล้วแหละแบบจริงจังมากขึ้นซึ่งก็นั่นแหละค่ะยังหาตัวเองไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ว่าเราควรจะทำเป็นคอนเทนต์แนวไหนดีนะคะพอเพชรถามตัวเองแล้วเพชรตอบตัวเองไม่ได้ว่าเพชรเป็นใครถ้าเกิดเป็นคนอื่นดูมองเพชรเข้ามาอาจจะตอบได้ว่าเออเพชรน่าจะเหมาะกับสิ่งนี้นะเพชรน่าจะทำกับสิ่งนี้ได้นะใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเออเพชรน่าจะลองไปเวนี้สิลองทำคลิปแบบนี้สิก็มาคุยกันได้นะคะดึงเพชรบอกเพชรหน่อยว่าเพชรเป็นใครอ่ะอ๋อแล้วก็อยากจะพูดอีกนิดนึงค่ะตอนที่เปิดหัวคลิปมาว่าเพชรรู้สึกไม่ได้ดีใจเลยกับยอด 400,000 ซับก็มันไม่ได้ดีใจจริงๆอ่ะคือตอนแรกที่รู้ว่า YouTube อ่ะจะให้ play button น่ะตอนที่ยูทูบเบอร์ครบ 100,000 ซับกับอีกทีคือ1ล้านซับคือตอนนั้นแบบเฮ้ยแล้วทำไมไม่ให้ 500,000 ซับบ้าง 500,000 ซับก็เยอะนะเว้ยจนมาถึงตอนนี้ที่มันแบบ 400,000 ฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเป็น 100,000 กับ1ล้านเพราะว่าแกเชื่อป่ะไอ้ก่อนที่จะได้ 100,000 ซับแรกอ่ะอย่างที่บอกว่าในจุดแพชชั่นตรงนั้นน่ะฉันทุ่มทุนทุกอย่างฉันพยายามทุกอย่างแบบจะต้องไปเชิญชวนเพื่อนต่างชาติคนไหนเป็นพี่เดวิดเป็นสกอตเป็นแหวนหรือใครก็ตามอ่ะให้มาช่วยถ่ายคลิปหน่อยฉันก็จะต้องแบบบักบั่นไปถามเขาเพื่อมาทำคอนเทนต์กับฉันให้ได้หรือแม้แต่แบบเรียนในมหาลัยมันจะยากแค่ไหนฉันก็จะต้องแบ่งเวลามาทำ YouTube และเต็มที่กับมันให้ได้คือทุกคนมันทุ่มทุนมากมันยากมันพยายามมากคือเพชรแบบรู้สึก sacrifice หลายๆอย่างเสียสละอะไรหลายๆอย่างไปเพื่อแบบ 100,000 ซับตรงนั้นมากอ่ะแล้วพอมันได้ 100,000 ซับปุ๊บมันดีใจมากคือเข้าใจเลยว่าทำไมถึงให้ play button ตอน 100,000 ซับพอมัน 400,000 ซับที่เพชรรู้สึกไม่ค่อยได้ดีใจขนาดนั้นนะเพราะรู้สึกว่าเพชรทำมันเพราะความวนลูปอะทุกคนมันไม่ได้ใส่ความพยายามหรือความมุมานะอุตสาหะเท่ากับช่วงแรกแล้วอะแล้วพอมันได้มาเราก็เลยไม่ได้มีความดีใจขนาดนั้นเลยอะเพชรรู้สึกว่าการที่ YouTube ให้อีกครั้งก็คือยอดซับถึง1ล้านอ่ะมันเหมือนเป็นตัววัดเลยว่าระหว่าง 5-6 แสนครึ่งทางนั้นน่ะคุณทำมันพอคุณแพชชั่นกับมันหรือเปล่าอ่ะถ้าคุณแบบพยายามแพชชั่นใส่ความมุ่งมั่นนะใส่ทุกอย่างลงไปอ่ะจนกระทั่งมันถึง1ล้านปุ๊บไปคุณก็เหมาะสมแล้วแหละที่จะได้เพลย์บัตเตอร์1ล้าน subscribers ไปแต่ในขณะที่คนที่อาจจะเป็นเหมือนเพชรอะความวนลูปของเพชรอะมันไม่ได้ทำให้เพชรดีใจอะไอ้ play button ที่สมมติว่าเขาให้จริงๆกับ 500,000 subscriber เพชรอาจจะไม่ได้รู้สึกภูมิใจหรือดีใจก็ได้อะตรงเนี้ยเพชรเลยแบบพอมาถึงจุดเนี้ยเพชรเข้าใจเลยเข้าใจ YouTube แล้วว่าทำไมมันถึงเป็นเลข 100,000 กับ 1 ล้าน
มาสรุปกันดีกว่าครบแล้วนะคะ4จุดเพชรคิดว่าไม่ใช่แค่ยูทูบเบอร์อย่างเพชรอะน่าจะมีแบบอีกหลากหลายอาชีพหลากหลายคนที่จะต้องผ่านจุด4จุดแบบเพชรอะทั้งแบบจุดที่มันแบบแพชชั่นมามากๆแล้วก็จุดวนลูปแบบทำไปแบบไม่มีความรู้สึกแล้วก็มาถึงจุดแบบติดกับดักเซฟโซนจนกระทั่งจุดที่เริ่มถามว่าเราเป็นใครเพราะว่าอยากไปหาความท้าทายใหม่ๆเพชรว่าหลายๆคนนะน่าจะต้องเจอเหตุการณ์เดียวกับเพชรแน่นอนเลยเพชรก็คิดว่ามันก็คงเป็นเรื่องปกติแหละในชีวิตมนุษย์ของเราอะเนาะต้องมีขึ้นมีลงต่างๆแล้วยิ่งด้วยอายุเพชรประมาณเนี้ย26แล้วทุกคนมันก็คงแบบเป็นตามจุดช่วงเวลาของชีวิตมันนั่นแหละไม่แน่ว่าพอไปถึงออสเตรเลียมันอาจจะเกิดเป็นจุดที่5ก็คือ new beginning ก็ได้ใครจะไปรู้เพชรคิดว่าใช่แหละเพชรอาจจะต้องไปเริ่มใหม่ทั้งหมดที่นู่นหรือว่าไปแล้วรู้สึกแบบทุกคนเพชรอยู่ไม่ได้จริงๆว่ะเพชรขอกลับมาซบอกความเป็นไทยจีนแบบที่เพชรทำมาโดยตลอดดีกว่าในเมื่อเรารักมันอยู่แล้วก็อ่ะมาหามันต่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้อนาคตสรุปนะคะก็คือเพชร Z ของทุกคนเนี่ยกำลังจะเติบโตขึ้นค่ะจากเมื่อก่อนน่ะเพชร Z อาจจะเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงที่เรียนภาษาจีนได้ทุนไปจีนมีเพื่อนคนจีนแต่ตอนเนี้ยเด็กหญิงเพชร Z คนนั้นเขากำลังเติบโตขึ้นกำลังจะเป็นนางสาวเพชร Z เขาก็อยากจะไปเติบโต explore ไปตามหาความฝันใหม่ๆไปทำตามสิ่งที่ตัวเองคิดมาตลอดซึ่งมันอาจจะทำให้คอนเทนต์ที่ออกไปเนี่ยจะต้องพลิกบ้างเปลี่ยนเวเปลี่ยนแนวบ้างแน่นอนค่ะว่านางสาวเพชรแซ่เนี่ยก็ยังไม่รู้ค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะส่งผลยังไงกับเธอบ้างแต่เธอก็รู้สึกว่าเธอไม่อยากมาเสียใจทีหลังอยากจะออกจากเซฟโซนของตัวเองและทำตามความฝันของตัวเองก็น่าจะเป็นบทสรุปของเส้นทางของเด็กหญิงเพชรแซดที่กำลังจะไปเป็นนางสาวเพชรแซดนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทุกคนอันนี้ต้องพูดจริงๆเลยเพชรู้สึกว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่ไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจให้คนแบบคลิกเข้ามาดูอะแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นตัวเพชรจริงๆอะเพชรเชื่อว่าคนที่กดคลิกเข้ามาดูคลิปเนี้ยคือคนที่ติดตามเพชรจริงๆรักเราจะร้องไห้น้ำตาจะไหลอะมันเป็นมันเป็นคนที่แบบชื่นชอบแล้วก็ติดตามแล้วก็รักเพชรจริงๆอะจะร้องไห้ทุกคนจะร้องไห้ตอนนี้ไม่ได้แบบหนึ่งฮึบ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 ห้ามร้องห้ามร้องห้ามร้องแกจะอะไรแบบแกฉันเป็นคนเซนซิทีฟมากขอร้องอย่าเพิ่งตอนนี้เพชรขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดไม่ว่าเพชรจะลงคลิปอะไรแกจะร้องไห้สิคะทุกคนแบบหนึ่งนะเพชรไม่อยากร้องไห้เพราะว่าอายแล้วก็เดี๋ยวเครื่องสำอางเลอะเพชรสามารถพูดแบบนี้ได้ปะน้ำตามันจะได้ไม่ไหลไงเพชรขอพูดแบบนี้แล้วกันทุกคนเพชรก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากเลยที่ซัพพอร์ตเพชรไม่ว่าเพชรจะทำอะไรแม้แต่คลิปเนี่ยที่มันไม่ใช่แบบมิวตลกไปแล้วพูดดีๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาฟังคลิปนี้อ่ะไม่รู้ว่ากดข้ามหรือเปล่าขอบคุณมากจริงๆที่ซัพพอร์ตเพชรทุกอย่างไม่ว่าเพชรทำอะไรเวลาที่เพชรไม่ได้ลงคลิปที่เกี่ยวกับภาษาจีนเป็นคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ทั่วไปคอนเทนต์อื่นๆที่เพชรสนใจเลยแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับภาษาจีนก็ยังกดเข้ามาดูถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ตัวเลขที่เยอะแต่เพชรก็รู้สึกขอบคุณตัวเลขเหล่านั้นมากขอบคุณทุกยอดวิวยอดไลค์คอมเมนต์ทุกอย่างที่ดูตรงนั้นแกฉันโอเคจะร้องก็ร้องออกมาเลยอ่ะเดี๋ยวฉันแต่งหน้าใหม่ก็ได้ถึงแม้มันไม่ใช่ตัวเลขที่เยอะแบบหลักแสนขนาดนั้นนะถึงแม้จะมีแค่แบบหลักร้อยคนแม่ก็รู้สึกขอบคุณมากมากเลยทุกคนใช่ไหมตอนที่ทำคลิปไปเที่ยวอยู่หนาน่ะแล้วเพชรบอกทายเขียวว่าถ้าดูจนมาถึงตอนเนี้ยขอหัวใจสามดวงจริงอะพอเพชรเห็นคอมเมนต์ที่มีคนมาพิมพ์คำหัวใจสามดวงหลายคอมเมนต์เพชรรู้สึกดีใจมากเลยอ่ะเพชรรู้สึกแบบเพชรรู้สึกขอบคุณจริงๆกับคนที่แบบติดตามเพชรอะเริ่มพูดวนแล้วอะแต่เพชรรู้สึกอย่างนี้จริงๆขอบคุณมากที่แบบแม้ว่าเพชรทำอะไรก็แบบพร้อมซัพพอร์ตตลอดบอกตรงๆว่าช่วงที่ผ่านมาเพชรคิดเยอะจริงๆเพชรคิดเยอะจริงๆกับ
กับอนาคตตัวเองกับช่องตัวเองเพชรไม่รู้ว่าตัวเองควรไปทางไหนดีแต่เพชรเชื่อว่าถ้าเพชรแบบเปลี่ยนเวไปแล้วไปอยู่ออสแล้วหรืออาจจะไม่ใช่ออสหรือที่ไหนก็ตามเพชรทำอะไรก็ตามจะมีคนกลุ่มเนี้ยที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยที่ติดตามกันนะคอยซัพพอร์ตเพชรอยู่ยังคอยรอดูคลิปเพชรอยู่เพชรก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาจริงอ่ะเพชรอยากให้ YouTube อ่ะมันมีฟีเจอร์ที่เราสามารถพูดคุยกับคนที่ติดตามเราได้อ่ะเหมือนแบบเพจกับคนที่ติดตามเราจริงๆอ่ะเหมือนใน Instagram ใช่ไหมมันจะมีช่องเมมเบอร์อ่ะอยากให้มีแบบนั้นน่ะแต่ YouTube มันกว้างอ่ะแกนึกออกป่ะจริงๆก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเปิด Membership ก็คือสมาชิกช่องนะคะแต่ก็ทุกคนรู้สึกไม่ได้อยากคิดตังค์อ่ะแต่ก็อีกทางนึงก็รู้สึกว่าเราต้องกินข้าวอ่ะยังไงทุกคนคอมเมนต์คุยกันได้นะคะว่าเพชรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรอยากให้มันเป็นคอมมูนิตี้ที่เราแบบสามารถคุยกันได้เพชรเป็นกำลังใจให้คุณได้แล้วคุณก็เป็นกำลังใจให้เพชรได้เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยไม่คิดเลยว่าคลิปนี้จะมาร้องไห้อ่ะนั่นแหละแต่ก็ลองไปแหละเดี๋ยวไปแต่งหน้าใหม่ก่อนขอบคุณที่ฟังกันจนจบนะคะแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะได้เจอกันไม่แน่อาจจะมีการจัดมีตติ้งเล็กๆก่อนที่เพชรจะไปต่างประเทศก็ได้ยังไงก็ติดตามเพชรกันไปเรื่อยๆด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะรู้จักกันแบบมากขึ้นนะเนาะไปติดตามใน Instagram ได้นะคะเพราะว่าเพชรจะค่อนข้างแอคทีฟบน Instagram มากเลยเพชรเห็นแบบหลายๆคนเล่น YouTube เจอกันบน YouTube แต่ว่าอาจจะไม่ได้ติดตามกันบน Instagram อะไรเงี้ยก็ Instagram ได้นะคะไหนๆก็ฝากแล้วก็ฝาก TikTok ด้วยแล้วกันค่ะจะพยายามหาตัวตนใหม่บน TikTok เหมือนกันยังไงก็ติดตามกันด้วยทุกช่องทางค่ะทุกคนรักทุกคนมากเลยนะเรามาคิดชื่อด้อมกันไหมทุกคนชื่อแฟนคลับเขินอะไรเรียกแฟนคลับไม่กล้าไม่กล้าเรียกแฟนคลับอ่ะเดี๋ยวเรามาคิดชื่อด้อมกันดีกว่าเป็นคอมมูของเราใครมีความคิดยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะคะคลิปนี้เพชรไปแล้วจริงๆบาย